ภาษีเป็นเรื่องยากนะครับวันนี้พูดกันพูดกันตรงไปตรงมาแบบว่า <S <S ไม่ไม่แล้วก็ไม่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 อวยว่าแบบเฮ้ยเราทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายได้ไม่ไม่ง่ายภาษีเป็นเรื่องยากคำแนะนําคือแบบเรื่องยากๆให้ทําซ้าๆอัอย่าหอดใจใช่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นคาแนะนําเลยแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะมีการต่อความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเองก็ง่ายสุดเลยก็คือถ้าใจถึงก็เดินไปหาสมรคอนเขาไปหาสมรคอนในละแวกพื้นที่ที่เราอยู่เขาจะมีสมรามนพื้นที่อยู่แล้วก็ถือไปเลยบอกพี่หนุ่มมีรายได้แบบนี้หรือผมมีีียยยไไดด้้แบบนนะช่่วอังง จัดการให้ผมหน่อยบางทีอะเอาจริงนะอ่านอ่านในเน็ตหรืออ่านในความความรู้ทั่วไปอะยังทียังน่ากลัวกว่าไปหาสาระคโดยตรงอา้าหรือยังเรื่องผู้ใหญ่ที่มหลาลัยไม่ได้สอน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะดาวหรือยังกับอิงพานมนนะคะพอเข้าปีใหม่แล้วเนี่ยแต่เรื่องที่ยังต้องอยู่กับเราตั้งแต่ปีเก่าๆมาจนปีใหม่ๆก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆเนาะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญที่เป็นตัวเต็งเกี่ยวกับภาษีของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับก็ชื่อในวงการเรียกว่าแท็กสังนอมครับเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีครับจริงๆก็ถ้าชื่อจริงก็ถนอมเกตเอมครับหลายคนอาจจะเคยคุ้นในชื่อพี่นอมหรือว่าแท็กักกนนออมาาาวว่่่่คบใชเเหืทียง ภาษีมันก็อยู่กับเราทุกปีทำไมมันถึงยังอยู่กับทุกปีแล้วมันมากขึ้นไปอีกทุกปีอะคือพี่ว่ามันที่มันมากขึ้นส่วนหนึ่งอะมันน่าจะมาจากการที่คนสนใจมากขึ้นต้องบอกว่าพี่ทําเรื่องเกี่ยวกับภาษีมานานนะประมาณสิปีแล้วดูแก่กว่าเดิมมาสิปีได้ก่อนหน้านี้คนจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นก็คืออาจจะรู้ว่าต้องยื่นรู้ว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ด้วยช่วงหลังๆมาน่าจะแบบว่าด้วยความรู้ด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยต่างๆเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะขึ้นคนก็สนใจมากขึ้น มันก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นคนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นถ้าถ้าลิงก์กันจริงๆอาจจะไปลิงก์กับในมุมของการเมืองด้วยจ่ายภาษีแล้วรู้สึกอย่างไรไม่อยากจ่ายอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้คนมีความสนใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันเป็นรายจ่ายตัวหนึ่งที่ฉันต้องจัดการ ทีนี้อยากรู้ว่าพอมันเป็นปีใหม่แล้วเนอะกับปีที่แล้วเนี่ยอยากให้อัปเดตหน่อยว่าความความแตกต่างของภาษีเนี่ยระหว่างปีที่เรากับปีนี้มันมีอะไรแตกต่างไปบ้างไหมจริงๆถ้าถ้าไล่แบบววยๆเนี่ยเป็นแบบเป็นช่วงซีเควนซ์รายละเอียดก็ได้ครับน,น่าจะมีเรื่องของการเก็บภาษีที่มันมีกฎหมายใหม่ๆออกเยอะขึ้นวิธีการเก็บภาษีวิธีการมีรายได้ของคนมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราอาจจะไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะมีรายได้จากการเทรดคริปโตเล่นเกมแล้วมีรายได้สตรีมแล้วมีรายได้อะไรเงี้ยคือรายได้พวกนี้มันมันเกิดขึ้นในช่วง ในช่วงหลังๆที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ดังนั้นพอมันมีแบบนี้มากขึ้นนะครับมันก็อาจจะต้องมีกฎหมายพยายามออกมาตาม mm. คือถ้าพูดแบบตรงๆไปตรงมาก็น่าจะเป็นว่ากฎหมายมันไม่ทัน uh huh. ไม่ทันในการที่จะอัปเดตเพราะว่าการออกกฎหมายแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลว่ามีผลกระทบมีอะไรแบบไหนยังไงบ้างแต่ว่าด้วยหลักของการมีรายได้หรือเทคโนโลยีเกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วมาก ดังนั้นมันก็เป็นไปได้ว่ามันก็เลยจะต้องมีกฎหมายอัปเดตเรื่อยๆซึ่งก็จะเน้นไปในส่วนของพวกนี้นครับมีเรื่องของการเก็บข้อมูลมีเรื่องของการส่งข้อมูลต่างๆเพื่อตรวจสอบว่าเสียภาษีไว้ถูกต้องหรือเปล่าคือเหมือนมันมีอาชีพใหม่มีอะไรเกิดใหม่เยอะ ถ้าอย่างนี้แล้วปัจจุบันนี้เขาเขาเขา,เขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้ววะเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับจริงๆถ้าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงคือเขาพยายามจะให้คนเนี่ยรู้ว่าอะไรต้องเสียภาษีไม่เสียภาษีเป็นรายได้ที่ชัดเจนเมื่อเช้าเพิ่งมีคนมาถามในใน u ูทู e พี่ก็แบบว่าบอกว่าเนี่ยสมมุตินะผมเล่นเกมเล่นเกมเสร็จแล้วอยู่วันนึงผมเลิกเล่นผมจะขายไอเทมในเกมสมมุติพี่เล่นเล่นเกมอยู่พี่เล่นเกมเรียบร้อยปุ๊บเรียบร้อยพี่อยากเลิกพี่บอกให้พี่พี่ขายไอเทมอิงก็จ่ายเงินให้พี่คาถามคือเอะ ารายได้นี้ต้องต้องเสียภาษีห,หรือเปล่าอ่าเงี้ยมันก็จะเป็นคําถามแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั้นในในมุมกลับการถามว่ากฎหมายมาพูดอะไรกฎหมายอาจจะมาพูดเรื่องพวกนี้ให้ชัดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเราอะครับต้องรู้ว่าตัวเองมีรายได้หรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปในหลักในหลักภาษีกฎหมายภาษีบ้านเราเขาบอกว่าตัวผู้มีเงินได้คือตัวเราอะต้องรู้ว่ามีรายได้เท่าไหร่แล้วยื่นอ่ฝั่งของรัฐคือสรรพากรแล้วกันง่ายๆเขามีหน้าที่ตรวจว่าถูกหรือเปล่า ซึ่งถ้าเกิดเขามีข้อมูลอื่นเชื่อว่าแบบเอ้ยทําให้เชื่อแบบว่าพี่เสียภาษีไม่ถูกเขาก็มีหน้าที่เรียกพี่ไปให้ข้อมูลมาตรวจพี่เพิ่มหรือว่าเรียกภาษาบ้านเราว่าจะยปประเมินภาษีคนอื่นเพิ่มได้ตามอํานาจเขาแต่สุดท้ายมันกลับมาที่พื้นฐานว่าตัวเราครับต้องรู้ว่ามีรายได้หรือเปล่าอ่ะกลับมาที่เกมเมื่อกี้มันควรเป็นรายได้หรือเปล่าก็จะก็จะเริ่มทะเลาะกันแล้วใช่แล้วว่จะแบบว่าแต่นั้นเป็นอาชีพไหมนะเอเอไอ้คำนี้ดีคือจริง,รงอ่ะ มันมันต้องถามต่อว่าแล้วสิ่งที่ทําอ่ะมันคือสิ่งที่ทําเป็นอาชีพหรือเปล่าคือการจะเป็นรายได้ได้เนี่ยอะถ้าพูดถ้าพูดในพื้นฐานก่อนมันถือเป็นรายได้ไหมมันถือเป็นรายได้อยู่แล้วเพราะพี่ร<ข>วยขึ้นรวยขึ้นจากการขายการเล่นอันนี้แล้วขายถูกไหมได้เงินมาพี่ก็มีมีเงินมากขึ้นพี่รวยขึ้นถือเป็นรายได้แต่ในมุมของกฎหมายเนี่ยทุกอย่างที่เราได้มาส่วนใหญ่เป็นรายได้หมดสิ่งที่กฎหมายจะทําคือกฎหมายจะบอกว่าอะไรไม่ใช่รายได้อะไรยกเว้นให้ อย่างเคสนี้ถ้าถ้าอิงในหลักการปัจจุบันครับเขาจะบอกว่าสิ่งที่เจ้าของทรัพย์มีเนี่ยคนทั่วไปมีเงี้ยแล้วเราแบบเฮ้ยขายของทั่วไปที่เรามีไว้ใช้งานอ่ะม,มันถือว่าเป็นการยกเว้นเหมือนอยู่พี่ใช้มือถือเครื่องเนี้ยแล้วพี่ไม่อยากใช้พี่ไปขายต่อมีรายได้ไหมมีแต่ถือว่ายกเว้นเพราะพี่ขายของส่วนตัวอ่าดังนั้นในในมุมเกมวันนี้ถ้าสมมติเราตีความกันแบบในมุมกฎหมายเราก็จะบอกว่าอ๋อถ้าพี่ไม่ได้ทําเป็นอาชีพ พี่ก็เล่นเกมเป็นยูเซอร์เล่นเกมคนหนึ่งมาได้เป็นพ่อค้าคนก้ามาได้มีเปิดอะไรมากมายการทําแบบนี้ของพี่อ่ะก็เป็นรายได้ที่กฎหมายควรจะยกเว้นให้เพราะสุดท้ายพี่แค่ขายให้อิงแล้วก็จบอืมก็คือมินนิ่งว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเสียใช่พอ,อม,มันยกเว้นปับ๊บอ่าความหมายมันก็เลยไม่จําเป็นต้องเสียอ่าม,ม,มันก็จะมีรายได้ที่ยกเวน้นกับไม่ยกเวน้นหรือถ้าแบบอ่าเชื่อมโยงกับเรื่องปัจจุบันที่คนชอบพูดกันก็คือเล่นหุ้นอ่าใช่เล่นหุ้น,น,นมีกําไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยครับ ก็เป็นรายได้แต่กฎหมายยกเว้นให้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายบอกอาจจะมองว่าในมุมว่าทำไมายกเว้นคนเล่นหุ้นที่เขามีเงินหลัะก็อาจจะบอกออกระตุ้นให้คนมาลงทุนในบ้านเราอ่าแต่ว่าถ้ามันดูว่าไม่ยุติธรรมก็อาจจะเก็บภาษีขายหุ้นเงี้ยเขาก็จะมีภาษีใหม่ออกมาเก็บดีไหมภาษีขายหุ้นอย่างเงี้ยครับอืมันเป็นหลักคิดที่มีคนคุมอยู่ว่ารายได้บางอย่างยกเว้นให้ได้อืมแต่ถ้าเกิดกฎหมายไม่เขียนว่ายกเวน้นแปลว่าพี่ต้องเอามาเสียภาษีอเออ นั้นหลักคอนเซปที่มันจะต้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันคือเรื่องนี้คือกฎหมายต่างๆมันต้องออกมาตีความว่าอันไหนคือรายได้อันไหนไม่ใช่รายได้และถ้าเป็นรายได้จะต้องเสียภาษียังไงแล้วถ้าก่อนที่กฎหมายมันจะทำอ่ะซึ่งมันอาจจะทำช้ามากๆอยู่ <c oughs> เราจะสามารถขอโทษเนรขอโทษเน,น <c oughs> <c oughs> แต่เราจะสามารถประเมินตัวเอง <Okay. S 2> กับภาษีก่อนได้ยังไงได้บ้างคืออย่างอย่างเรื่องเกมเมื่อกี้เราก็เราก็ากอาจจะประเมินได้ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าจริงมันคือของที่เราได้มาโดยที่เราไม่ได้ทำเป็นอาชีพ S <S> <S มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่าเรา,า <okay. S 1> แค่ประเมินว่าตรงนี้ไม่ใช่เราก็ไม่ต้องยื่นอย่างเงี้ยครับอื <S <S 1> <S 1> <S แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเช่นอยู่วันดีคืนดีพี่บอกเฮ้ยพี่ขายอิงแล้วโอเควะ่ะเยี่ยมเลยพี่ทําอาชีพเลยบ่อไปพี่แม่งเปิดคอมสามเครื่องเล่นเกมได้ไอเทมมาพี่ขายหมดเลยอันเนี้ยพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนเนาะแต่มันแค่เปลี่ยนว่าลักษณะการทํางานมันชัดเจนว่าเป็นการหารายได้คเออก็ก็ต้องเสียภาษี อืมโอเคแปลว่ามันอยู่ที่เบื้องต้นตอนแรกเริ่มต้นเลยว่าเราตั้งใจทํามันเพื่อเป็นอาชีพหรือแค่เป็นรายได้แบบที่ไม่ใช่ใชอาชีพไหมถ้าจะดูง่ายๆแบบนั้นใช่คือทอําจริงจังเป็นอาชีพหรือเปล่าแล้วก็คาว่าอาชีพพี่ว่ามันมันก็พูดไม่ได้อีกเช่นสมมติยกตัวอย่างพี่เล่นติ๊กตอกแล้วพี่ติดตะก้าเฉยๆการติดตะก้าเนี่ยมันแปลว่าคุณต้องการมีรายได้แล้วอ่ะมันคือช่องทางหารายได้อ่ะนนคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอาชีพ โอ้อันนั้นก็คือเริ่มนับเลยใช่ไหมอ่าถูกม,มั้มันหมายว่าพี่บอกว่าก,ก,ก,ก็ติดตะกร้าเล่นๆอ่ะแค่อยากลองขายดูอ่ะแต่พอมันมีรายได้เกิดขึ้นน่ะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาขายอืมมันเป็นการขายในช่องทางที่มันเป็นช่องทางหารายได้ก็ต้องยอมรับเป็นอาชีพซึ่งมันยากตรงนี้แหละครับคือตรงตีความอืม,อมแล้วอย่างแบบอย่างยูทูบเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยะครับก็คือการที่ทําออกมาโดยที่เหมือนแบบทำออกไปแล้วเป็นช่องเฉยๆแล้วมีรายได้เข้ามาอย่างเนี้ย แต่เดิมอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําเป็นอาชีพไงแต่พอคุณเปิดรับรายได้เนี่ยอย่างเช่นยูทูบเบอร์เนี่ยคุณต้องคอนเซนต์ว่าคุณจะเปิดรับรายได้ใช่ปะ่ะอ่าใช่ถ้าคุณคอนเซนต์ว่าคุณเปิดรับรายได้แปลว่าคุณตั้งใจจะหารายได้อ่า,อาก็คืออันนี้จะต้องมีการเสียแน่แนเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งคุณตั้งใจจะหาเงินนั่นมีโอกาสจะเป็นรายได้ค่อนข้างมากและอย่างเมื่อกี้นอกจากยูทูบเบอร์ก็จะมีอย่างตอนนี้ที่กําลังมีกีฬาอันหนึ่งเนาะก็คือี่านง้ย ถือว่ามันเป็นรายได้ไหมแค่น,นี้มองง่ายๆเลยคือสุดท้ายคุณตกลงจะไปแข่งถูกอปะนั่นแปลว่ามันคือการแข่งขันที่เกิดขึ้นแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าแข่งแล้วมันจะได้เงินนั้นจงใจของการแต่ว่าแต่ว่าคุณบอกคุณจะไปแข่งเล่นๆแต่สุดท้ายถ้าคุณชนะคุณได้เงินงั้นเงินตรงนั้นมันก็ควรจะต้องเป็นรายได้ของคุณในทางกลับกันง่ายๆเลยสมมติว่าถ้าเปลี่ยนโป๊กเกอร์เป็นเทนนิส<ฆ>ค่ะกีฬาเหมือนกันปะเหมือนกัน,อ,น,กนอ่าแล้วพี่ก็บอกพี่ก็ตั้งใจไปแข่งเทนนิสแล้วพี่ชนะได้รางวักกกก็็เนนนะราาออัปปีีฬบชพ Oh, okay. ถูกว่าดังนั้นในหลักการมันมองมันมองแบบนี้พอได้แต่ถามว่าสมมติว่าพี่พูดแบบเนี้ยมันแปลว่าพี่คิดถูกร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าก็อาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากมันมีกฎวันหนึ่งมันมีกฎหมายตีความอีกแบบอือกฎหมายมาตามมาแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นลนนักษณะนี้ไม่ใช่รายได้ยกเว้นให้ก็ถือว่าสิ่งที่เราพูดมาเมื่อกี้มันคือการตีความเดิมที่กฎหมายยังไม่อัปเดตนะครับ แปลว่ามันเป็นเรื่องของที่ต้องรอกฎหมายออกมาให้ชัดเจนใช่แต่ว่าอยู่ดีอยู่ดีถ้าถ้าแบบถ้าชัดคำว่าชัดเจนคือถ้ากฎหมายจะออกมาชัดเจนเนี่ยจะชัดเจนในมุมของการบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่รายได้มากกว่าอ่าเพื่อให้มันง่ายเพราะว่ากฎหมายวิธีการง่ายของกฎหมายคือเขาคงไม่ออกบอกว่าอะไรเป็นรายได้บ้างเพราะมันจะทําให้คนมีช่องง่ายขึ้นกฎหมายก็จะออกมาบล็อกแค่บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่รายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เข้าเงื่อนไขของการยกเว้นหรือไม่ใช่รายได้ยังไงคุณก็ต้องเสียอ อันนี้เรามารู้ว่าในของปีใหม่ๆมันมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้แล้วเรารอกฎหมายอันนี้เนาะและสมมุติว่าในในปีเก่าๆที่ผ่านมาเกี่ยวกับภาษีปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยมีอะไรเรื่องอะไรบ้างที่คนยังเข้าใจผิดกับมันอยู่แล้วปีเนี้ยก็ยังเห็น่าคนยังเข้าใจผิดอยู่พี่ใช้คํานี้ดีกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเรื่องเรื่องเดียวกันกับที่เมื่อกี้คุยครับคือจริงๆในนี้กฎหมายมันคือการอัปเดตเนาะทีเนี้ยมันจะเป็นคําพูดแบบว่ารายได้พี่ใช้คํานี้แล้วกันรายได้ที่กฎหมายไม่ยกเว้นต้องเสียภาษี รายได้ที่กฎหมายไม่ยกเวน้นต้องเสียภาษีอันนี้พูดแค่ขอบของภาษีเงินได้คือการมีรายได้เนะาะอ่ะทีนี้เวลาพูดคํานีษษ้เสร็จปั๊บเนี่ยคนจะชอบพูดว่าแบบสมมุติรับเป็นเงินสดสัมภาระไม่รู้<อ>แบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คนจะเข้าใจผิดประจําเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าหลักการมันคืออะไรหลักการมันคือเรามีรายได้เราประเมินตัวเองเราต้องเสียภาษีเองดังนั้นสิ่งที่สัมภาระไม่รู้เนี่ยถ้ากฎหมายไม่ยกเวน้นวิธีการรับเงินเป็นเงินสดไม่เกี่ยว คนจะไปสับสนว่าถ้าไม่รู้แปลว่าไม่เสียอ,อแต่จริงๆมันคือทุกอย่างถ้ากฎหมายไม่ฟันธงว่ายกเว้นต้องเสียดังนั้นการรับเงินแบบไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวว่าจะรับเป็นเงินสดรับเป็นเงินโอนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือถ้าได้มาแล้วเป็นะไรได้คุณคุณก็ต้องออกมาเสียภาษีให้ถูกเพียงแต่ว่าจะตรวจเจอไม่เจอมัน,เป,นเป็นเกมอีกแบบหนึ่งที่คุณไปไปเล่นกับเกมว่าเฮ้ยโอเคงั้นฉันฉัน,ฉ,นฉันไม่ยื่นเต็มดีกว่าเพราะเดี๋ยวสรม,มากรจะ,จะ,จ,ะจะเสียภาษีเยอะฉันจะเสียภาษีเยอะเดี๋ยวสรมากรจะรู้อะไรเงี้ย S <S มันเป็นมนเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วคนมักจะสับสนเพราะต้องบอกว่าเล่าแบบนี้ก็ได้ครับว่าคนเราส่วนใหญ่อันนี้พูดกันตรงๆไปตรงมาก็น่าจะบอกว่าคนเราไม่อากเสียภาษีเออด้วยด้วยการวัดผลด้วยว่าแบบเสียไปแล้วอาจสมมติปีนี้อิงเสียภาษีไปแสนแสนหนึ่งเนี่ยแล้วอิงก็ไม่รู้ว่าคุมไหมอาถามว่าอิงเสียภาษีคุมไหมอิงบอกอิงจะวัดจากอะไรใช่พอคิดว่ามีหลายคนนะที่อาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดว่าเราเสียภาษีไปเพื่ออะไรแล้วแล้วเราได้อะไรใช่ใซึ่งจริงๆภาษีอะถ้าพูดแบบ ย้อนแย้งกว่าก็คือเสียภาษีไปมันมันก็ไม่รู้ว่าได้อะไรเพราะเงินมันเก็บเข้ากองกลางบ้านเราคือเก็บเข้าเข้าส่วนกลางแล้วก็ไปจัดสรรงบประมาณตามแต่และกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมนั้นมันตอบไม่ได้ว่าผมปีหนึ่งคุณเสียล้านหนึ่งคุณก็ไม่รู้หรอกว่าล้านหนึ่งคุณเขาจะไปทําอะไรแต่พอมันไม่รู้อ่ะมันคือความไม่คุ้มไงมันไม่เหมือนเราซื้อของซื้อของอะมันรู้อันนี้จะใช้ซื้อน้ํามาได้กินซื้อมือถือไม่ได้ใช้อ่ะคุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มวัดผลได้เลยแต่เนี่ยวัดผลยากมันก็เลยทําให้นน่ออยเเสสีีัทงหตวุด โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าฉันทําผิดอ่าอ่าใช้คำนี้แล้วกันเห็นเห็นภาพอยู่ว่า ว่ามันจะเป็นย้อนกลับไปเหมือนที่พี่หนอมบอกมันก็คือการที่แบบบางทีจ่ายเป็นเงินสดแล้วเราเข้าใจว่าเราไม่ต้องเอาไปรวมได้ใช่ใช่ใช่ใชออ่พี่ก็เลยแบบว่าคนก็เลยจะเข้าใจแบบนั้นหรือว่าแบบโอนเงินให้คนอื่นแทนสิมารับเงินแทนฉันสิจะได้ไม่ต้องเสียอะไรเงี้ยคือมันก็เป็่นวิธีการใช้คำว่าหลบเลี่ยงแล้วกันเะเลี่ยงภาษีประมาณหนึง่งเนาะแล้วแอบถามว่าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเป็นกรณีอาจจะเป็นตั้งใจเลี่ยงหรืออาจจะเป็นกรณีที่ยื่นภาษีผิดอย่างเงี้ยเขามีโอกาสยื่นใหม่ได้ไหมคะได้ครับจริงการยืาีมันแก้้ไไขดเสมอ <c oughs> คือคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าอยากทาถูกอะ่ะ <c oughs> ก็แค่เดินเข้าไปยืน่นเออ <c oughs> คือคนเข้ถาถามพี่ว่าแบบเออถ้าทําผิดทํายังไงแบบอยากทําให้ถูกเลยก็บอกว่าเออก็เดินเข้าไปสรรพกรเลยครับอ <c oughs> แต่ว่าคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่อยากเดินเข้าไปหาสรรพกรโดยตรงอย่างเงี้ยอยากอยากหาคําตอบที่ที่ได้มากกว่าแต่ว่าตรงไปตรงมาคือเราก็แค่เอาไปตรงๆอ่ะสมมุติอ่ะยื่นมาสีผิดใช่ไหมจะทำไงก็ยื่นแก้ไขอ่ะยื่นรายได้ไม่ครบใช่ไหมก็ยื่นย้อนหลังคือมันสามารถทาทุกอย่างได้หมดถ้าจะทําอืำใช่ คำว่ายื่นภาษีกับเสียภาษีนี่เหมือนกันไหมคำว่ายื่นภาษีกับเสียภาษีเหมือนกันไหมยื่นไม่ได้แปลว่าจะเสียยื่นไม่ได้แปลว่าไม่ได้แ <at> ปลว่าจะเสียส <า S 1> เพราะว่ามันจะมีหน้าที่ของกฎหมายแบบไวยครับสมมุติว่าเขาบอกว่าคนที่มีรายได้ต่อป,ปีถึงแสนสองที่เป็นเงินเดือนมีหน้าที่ยื่นภาษีซึ่งถ้าเอาแสนสองรายได้ทั้งปีเนี่ยมาคำนวณมันไม่เสียภาษีแต่กฎหมายจะบอกว่าถ้ารายได้ถึงเกณฑ์ตรงเนี้ยต้องยื่นอ่าถ้าไม่ได้เป็นเงินเดือนเป็นรายได้อื่นเนี่ยจะอยู่ที่หกหมื่นต่อปีก็ต้องยื่นแล้ว การยืดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสียภาษีการยืนเป็นหน้าที่ในการแจ้งว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ค่ะอ่าแล้วแล้วคำนวณออกมาเราต้องเสียหรือไม่เสียแต่อไอเสียเนี่ยคือคำนวณมาแล้วปรากฏว่ามันมันมัน,มนถึงเ,<ล>เกณฑ์อ่ามันถึงระดับที่ต้องจ่ายภาษีพอดีอะไรเงี้ยครับอย่างเมื่อกี้เราพูดเรื่องอาชีพต่างๆไปบ้างแล้วเนาะว่าต้องเสียภาษีเพราะว่ามีรายได้เข้ามาอยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างการเสียภาษีของแบบเป็นนิติบุคคลกับแบบบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราแบบ ทำเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะแบบถ้าทําคนเดียวเงี้ยถือว่าเป็นนิติบุคคลหรือว่ามันเ,เป็นบริษัทหรืออะไรยังไงอ่าถ้าใช้คําว่าบุคคลมันจะมีสองคำล้วกนะันฮะบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลอ่าบุคคลธรรมดาคือคนอย่างเราทําอะไรก็ตามอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดาหมดค่ะนิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการไปจดตั้งขึ้นมาอ่าไปจดชัดเจนว่าเช่นอ่าอยากจะเปิดเป็นบริษัทค่ะอ่าอย่างเงี้ยต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อเพื่อแยกตัวบุคคลใหม่ขึ้นมาอ่าเช่นสมม พี่อ้งบอกว่าเอ้ยโอเคเราต่างคนต่างทำเนี้ยก็ต่างคนต่างเสียภาษีไปก็เป็นบุคคลธรรมดาของใครของมันแต่เมื่อไหร่ว่าตามหลุเรามีโปรเจกต์ทำร่วมกันเราบอกให้เราอยากจดเป็นบริษัทอ่ะก็สองคนนี้มาจดเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมามันจะแยกโดยการจดทะเบียนแล้วกันแล้วถ้าสมมติว่าเราทํางานร่วมกันรเรารับรับเงินมาก้อนหนึ่งตรงกลางแล้วเรามาหารกันอย่างเงี้ยเราแบ่งกันยัน,นี้ในทางภาษีมีปัญหาเมื่อกี้ พี่บอกว่าถ้าเราต้องเราทำร่วมกันเราบอกเราจดบริษัทมันจะมันจะรับในชื่อบริษัทถูกไหมเร่อจบไปอ่าเราค่อยมาแบ่งกันจะมาเป็นเงินเดือนเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่สมมุติว่าถ้าสมมติเราทําร่วมกันนะใครสองคนมาทํางานอะไรร่วมกันขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ตราบที่คุณยังไม่จดบริษัทเพียงแต่ว่าปัญหามันคือจะแบ่งไงใช่ไหมในทางภาษีอ่ะมันมีความยากกว่านั้นภาษีมันบอกว่าสองคนเนี่ยจดมาปั๊บมันเกิดสเตตัสใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสับทุกวันนี้น่าจะเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามััคคือนนทําากกกิจรร่วม Uh เท่ากับเกิดยูนิตใหม่ขึ้นมาแต่ยูนิตนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บริษัท,ษทอ่่ยังไม่เพราะยังไม่ไปจดเป็นบริษัทแต่เป็นยูนิตในบุคคลธรรมดาพิเศษที่เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญทีนี้คําถามคือถามว่าเป็นเงินใครนั่นสิมันเป็นเงินห้างต้องไปยื่นในชื่อห้างอ,อ๋อเหรอเออถ้าแบบพูดแบบช็อตคัตง่ายๆครับในในใน,ในปัจจุบันเนี้ยทางเลือกที่เหมาะสมกับเราอ่ะมันจะมีอยู่สองทางคือหนึ่งทำเป็นบุคคลคือตัวคนเดียวหรือถ้าโตคิดว่าโตแน่ๆจดบริษัทอาจจะเป็นคาตอบที่ง่ายกว่า เพราะการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยมันเกิดยูนิตใหม่แล้วมันเกิดปัญหาภาษีเยอะความยากกว่าที่มันเยอะกว่าที่จดบริษัทคืออะไรคะความยากกว่าที่มันเยอะกว่าคือพอมันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเสียภาษีเรียบร้อยปั๊บเวลาจะแบ่งเงินคืนกันสมมติเมื่อกี้พี่อิงเปิดมาเป็นห้างหนึ่งขึ้นมาเป็นเป็นยูนิตใหม่ขึ้นมาใช่ไหมยูนิตนี้มีมีกำไรเกิดขึ้นเสียภาษีเรียบร้อยแล้วจะใช้เงินต้องเอาเงินมาคืนพี่กับอิงการแบ่งเงินคืนพี่กับอิงพี่กับอิงต้องเสียภาษีรอบเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะ มันเป็นสเต็ปขับกันไปใช่มันก็จะซ้าซ้อนละเป็นกรอบของกฎหมายที่เขามีการอัปเดตครับถ้าพูดง่ายๆคือว่าถุกประสงค์คือเขาไม่อยากให้ทาแบบนี้เขาอยากให้ไปเป็นบริษัทเลยอและถ้าสมมติว่าเรารับมาอย่างนั้นแล้วเราแบบเราไม่ได้ไปทําเป็นแบบลงภาษีเลยด้วยอ่ะถ้าสมมติอย่างนี้มันง่ายๆเลยฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์รับงานมาแล้วจกเพื่อนสมมติเอาสมมติพี่เป็นฟรีแลนซ์พี่รับมาพี่แจกเพื่อนสามคนสมมติรับงานก้อนนี้มาสามแสนบริษัทเนี่ยบอกว่าจ่ายให้คุณถนอมสามแสนคนเดียว แล้วพี่อ่ไปแบ่งเพื่อนคนละอะคละ่คนละ 2, คนละสองคนละห้าหมื่นสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาตอนทุกวันนี้คือจะถูกตีความว่าพี่มีรายได้สามแสนแต่เพื่อนเนี่ยไม่มีไม่มีเพราะมาเป็นชื่อพี่เออแล้วมันก็จะไปวุ่นวายกับการหักค่า้จ่ายการคิดอะไรพวกนี้อีกเพราะว่าลักษณะของงานมันเป็นงานที่แบบพี่ต้องทําคนเดียวนี่ทําคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความวุ่นวายแบบเนี้อืดังนั้นถ้าผมพูดเข็นเคสเมื่อกี้ทําไงถ้าทําได้มันก็ต้องแบบให้บริษัทนั้นอนะ่ะจ่ายแยกอเออต้องคุยๆกับบริษัทเลยว่าเฮ้ อย่างผมผมสามแสนไม่ไหวครับไม่ใช่ผมคนเดียวมีเพื่อนผมมีสามคนเอาชื่อมันไปแล้วให้แต่ละคนรับไปอย่างเงี้ยได้แต่ก็เห็นไหมว่าถ้าพี่เป็นบริษัทกลับกันพี่ก็จะบอกว่าเสียเวลาชิบหายถูกป่ะพี่แบบจะเอาไม่งานไม่เอางานเอางานก็รับชื่อมึงจบใช่ใช่แล้วแล้วสุดท้ายพี่ก็จะกลายเป็นคนที่แบบอ๋อกูมีรายได้เยอะเลยแต่กูไม่สามารถมีค่ายจ่ายเออใช่อะไรเงี้ยมันมันเป็นกฎมันเป็นกติกาของภาษีที่อย่างที่บอกเนี้ยกฎหมายมันต้องมีการตามแก้เรื่องพวกเนี้ย อีกว่ามันให้ทำไงให้มันดูยุติธรรมกับคนที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็มีอีกหลายประเด็นปัญหาประมาณนี้เยอะไปหมดเมื่อกี้พูดถึงฟ r e แ l a n ์แล้วแล้วอ,อย่าง first jobber อะค่ะคเขาจะต้องแบบปีแรกเนะี่ยเริ่มทํางานปีแรกเนะี่ยมันต้องเริ่มยื่นเลยไหมคือถ้าพูดก,กันพูดแบบอาจจะดูไม่ดีคือปีแรกมักจะไม่ค่อยต้องเสียภาษีหรอกเพราะเพราะเงินเดือนอาจจะยังไม่สูงมากมแต่แต่ถ้าเกิดถามว่าควรยื่นไหมในมุมพี่คนสอนภาษีพี่บอกให้ยื่นปีแรกยื่นยิ่งมีรายได้น้อยเท่าไหร่อ่ะเริ่มเริ่มทำงานให้ยื่น ถามว่าให้ยื่นทําไมเพราะว่าจะได้ทําเป็นอ่าเคพอทําเป็นปับ๊บปีที่มันมีรายได้เยอะต้องเสียมันจะพอเห็นภาพว่าอ๋เอเฮ้ยกูเคยยื่นแบบนี้แล้วมันต้องเสียภาษีนี่ว่าต้องทํายังไงต่ออืหลายคนไม่ยื่นแล้วหลายคนก็ก็ปล่อยทิ้งหรือแม้แต่ฟรีแลนด์บางคนนะครับทั้งปีสมมตินะยกตัวอย่างง่ายๆทั้งปีเนี่ยได้เงินประมาณสักสามแสนสามแสนเนี่ยเวลาจ่ายให้อ้สามแสนเมื่อกี้ของพี่เลยปกติบริษัทจ่ายให้อะมันชอบชอบหักภาษีไว้สามเปอร์เซนก็คือเก้าพัน พี่จะได้เงินไม่เต็มภาษีเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายก็คือจ่ายเงินมาปั๊บหักภาษีปุ๊บหักพี่ไปเลยเก้าพันพี่ก็จะได้เงินประมาณสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันอ่าเวลาอันเนี้ยชอบถ้าพี่เข้าใจผิดแบบพี่ไม่สนใจอะไรพี่ก็ไม่ยื่นภาษีถูกปะพีนี้หักไปแล้วนี่ว่าไม่ยื่นแต่ข้อเท็จจริงอะครับมันต้องยื่นอืเออทีนี้ถ้าพี่เอารายได้สมมทั้งปีพี่มีแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวนะสามแสนแล้วพี่ไปยื่นภาษีคำนวณมาปั๊บเนี่ยพี่ไม่ต้องเสียภาษีเว้ ออแล้วพี่อยากขอภาษีไอ้เก้าพันคืนได้เอออแต่คนที่เป็นฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่หรือเฟิร์สจ็อบเบอร์ส่วนใหญ่ที่โดนหักอะไรพวกเนี้ยไม่รู้อืแล้วเสียฟรีนั้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมอยากแนะนําให้ยืนตั้งแต่แรกใช่ครับเพราะว่าจะได้เข้าใจโครงสร้างหรือเข้าใจปัญหาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอนไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้แบบจริงจังแล้วก็ถ้าพูดในฐานะคนสอนก็จะบอกว่าเอาจริงบางทีก็ไม่เห็นภาพนะ คือคือถ้ามายว่าเราไปสอนสมมติพี่ไปสอนเด็กอะ่ะเด็กมัธยมหรือมาหาอะไรช่วงแรกๆเขาก็อาจจะไม่เข้าเห็นภาพว่าแบบเอ้ยแล้วมันยังไงวะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ไม่เห็นภาพความแบบความซิงความอินในตอนนั้นนะมันมมก็จะน้อยยกเว้นบางคนที่เริ่มแบบทารายได้มีงาน,งานตั้งแต่แ,ตแรกคือเราจะรู้เลยว่าแบบเวลาพี่ไปสอนพี่รู้เลยว่าใครมีไรายได้ไม่มีไรายได้คือคนมีรายได้จะมีคําถามแบบเฮ้ยจานหักภาษีไม่จ่ายแล้วอ่ะต้องยังไงต่อต้องยื่นไหมอะไรหนูถูกเขาหักไว้สาเปอร์เซ็นต์หนูต้องยังไงอะไรคือมันจะมีคําถามแบบรู้เลยว่าเขาโดนค่่่ะแตนนทีไมโด บางทีมันไม่เห็นภาพจริงนะซึ่งไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดใครใดๆเนาะคืออาจ,จต้องมีวิธีการเรียนการสอนที่ดีกว่านี้หรือว่าอาจจะอยู่ในระบบอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนกว่านี้แต่มันแต่มันเป็นแบบนั้นครับอย่างพวกหักภาษีณนะที่จ่ายเมื่อกี้ที่พูดมาอยากรู้ว่าที่แบบจ่ายไประหว่างปีเรายังต้องออกมายื่นยังไงต่อเวลาเขาหักภาษีเราครับเขาจะต้องให้เอกสารยืนยันว่าเขาหักภาษีเราถ้าถ้าเรียกแบบสัพที่เขาชอบมาพูดบ่อยคือห้าสิบทวีา<อ>หรือว่าใบหักหน้ที่จ่ายเขาต้องให้เราทุกครั้งที่เขาจ่ายแล้วมีการหัก อันดับแรกคือเวลาทุกครั้งสมมติรับงานรับเงินอะไรก็ตามแล้วเขาบอกเขาขอหักภาษีให้บอกเขาไปก่อนเลยว่าเอาใบมาให้ด้วยเออต้องเอาใบมาให้เพราะถ้าไม่มีใบเนี่ยปัญหาตอนยื่นภาษีจะลําบากมากเพราะภาษีถูกหักไว้เนี่ยถ้าไปยื่นแล้วเกิดเขารักไก่ไม่ส่งข้อมูลให้สรรพากรเกิดสรรพากรไม่มีข้อมูลเงินตัวนี้เสียฟรีดังนั้นต้องขอใบต้องขอใบเลยว่าแบบเฮ้ยโอเคสมมติว่าจ้างสามงานสามงานสามใบก็ต้องเอาไม้ครบแล้วก็หน้าที่เราคือเก็บรวบรวมใบใบนั้นนะครับ เพราะว่าภาษีมันยืมเป็นปีดังนั้น <ๆ S 1> ทั้งหมดที่เราถูกหักไว้ะเราต้องรวบรวมมาทั้งหมดแล้วก็เอารายได้มากอกมายืน่น<ช>คำนวณมาเท่าไหร่ปับ๊บเรียบร้อยเสียภาษีกี่บาทเอาไอ้ที่ถูกหักไว้มาลบทิ้งส่วนต่างที่เกิดขึ้นคือสมมติว่าคำนวณมาแล้วต้องเสียสักสามพันปร,กรากฏว่าถูกหักไว้ทั้งปีอยู่ห้าพันไอ้สองพันส่วนต่างก็ขอคืนเพราะแปลว่าเราจ่ายเกินเราถูกหักไว้เกินอ ก็คือยังไงเราก็ต้องขอใบมาให้ครบต้องขอใบให้ครบซึ่งซึ่งก็ยากมากเพราะว่าอันนี้ที่พูดแบบพูดแบบฝากไว้เลยว่าใครได้ดูคลิปนะครับใครเป็นฟรีแลนซ์บอกด้วยคือฟรีแลนซ์มันไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นนะพี่อะไรพูดไดหมว่าไม่ให้ผมผมไม่ทําผมไม่ทํางานให้นะครับชิบหายก็มึงก็ไม่ต้องทํางานเลยอจริงถูกว่าคือมันมันพูดยากเพราะว่าคนจ่ายเขามีหน้าที่ไงหรือบางทีเอาจริงเนี่ยตอนเนี้ยเราคุยกันช่วงเนี้ยช่วงยี่สภาษีประจําปีเนี่ยค่ะหลายคนยังไม่ได้ใบหักปีที่แล้วเลย ถูกไหมแล้วก็ต้องตามแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> มันมันก็มันก็เลยเป็นความยากลำบากท,ที่ที่อยากให้มีการช่วยเหลือช่วยเหลือฟรีแลนซ์ประมาณนี้ด้วยครับแต่แกไม่ใช่แค่ฟรีแลนซ์มันก็เป็นเรื่องลําบากสําหรับคนทาําภาษีใหม่ๆทุกคนอยู่ดีเนาะ <c oughs> ใช่พี่อาจจะพูดไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าพี่พูดแบบนี้คือมันเป็นเรื่องเงินแล้วกันอเราควรต้องใส่ใจใช้คํานี้คือเงินเราจะหายหรือมากหรือน้อยมมนอยู่ที่ภาษีอะมันเป็นเรื่องเงินเราต้องใส่ใจวะเออต้องต้องต้องตั้งแบบนี้ก่อนเพราะว่าคน ทั่วไปเนี่ยเวลาพูดถึงภาษีมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นรายจ่ายเยอะมากคเออใจ่ายๆพ็จบช่างๆแม่งเหอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆไอ้พวกนี้มันคือการใส่ใจเรื่องเงินที่เป็นรายละเอียดที่เราต้องใช้ในอนาคตเพราะว่าเราทุกคนนะครับรายได้มันต้องเพิ่มขึ้นทุกปีโออดยทั่วไปเราก็คาดหวังถูกไหมเราเราคงไม่แบบโอาปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าขอน้อยกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีใครพูดแบบนี้ทุกคนมันต้องคาดหวังการเติบโตการมีรายได้เพิ่มขึ้นการร่ํารวยมากขึ้นซึ่งพอคุณมีรายได้มากขึ้น คุณเสียภาษีมากขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกๆมันง่ายเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนแล้วพอมันเริ่มซับซ้อนคุณจะเก่งขึ้นอืมใช่อย่างเมื่อกี้บอกเนาะเราใจ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 ไปเราก็แอบหวังเหมือนกันว่าอยากจะให้ลดหย่อนภาษีได้บ้างซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้มันโนะก่อนก่อนที่เราถ่ายช่วงนี้มันจะมีช่วงที่เหมือนเก็บ e-tax ต่างๆกันเขาเตรียมไปใช้ในช่วงไหนยังไงบ้างคะอ่ะโอเคอันนี้เ็าเป็นเรื่องที่คนสับซอนคือตอนช่วงต้นปีมันเป็นนโยบาย e-tax เนาะภาษีเนี่ยหลักการมนคเปป็ี หลักการมาคิดเป็นปีแปลว่าตอนช่วงนี้คุณใช้ค่ารถหย่อนอะไรของปีเนี้ยคือปีหกเจ็ดคุณก็ต้องใช้ในการยืมภาษีสําหรับปีหกเจ็ดแต่ตอนที่เรายื่นภาษีณวันนี้มันคือการยืนภาษีปีที่แล้วคือปีหกปีหกหกใช่ดังนั้นไอตรงเนี้ยที่คุณไปจับจ่ายใช้สอยได้ีแท็มาเนี่ยคุณจะต้องไปยื่นภาษีของปีหกเจ็ดในต้นปีหกแปดมันก็คือจะไปอีกทีคือช่วงแบบมกราต่างๆในช่วงปีหกแปดแหละใช่ใช่มันก็จะแต่นโยบายผลิตนโยบายเขาออกมาเร็ว่ะเมื่อก่อนไอนโยบายช้อปปิ้งเนี่ยมันจะออกช มันก็เป็นของปีนั้นพอดีมันก็จะจบมันก็จะไม่ยากแต่ตอนนี้ออกมาเป็นช่วงต้นปีปั๊บคนก็จะแบบู้ต้องใช้ใช้เสร็จแล้วลืมหายไปไหนหมดสร้างความประทับใจใช่ใช่แล้ว,แล,วแล้วด้วยนโยบายนี้อาจจะเป็นนโยบายที่ใหม่ด้วยเพราะว่ามันเป็น e-tax ค,คนงงีเออคนมันก็งงเรื่องเอกสารด้วยไงใบหักน้อจ่ายใ <c oughs> บมักับภาษีแล้วนี่อะไรวะใบมันกับภาษีอิเล็กทรอนิกอะไรคือ e-tax อะไรคือไม่ e ไม่เข้าใจแต่ทุกอันก็คือเอาไปลดหย่อนได้แต่ไม่ใช่ปีนี้ ถูกต้องมันแล้วแต่เรื่องด้วยว่าว่าว่า,วานโยบายเขาเป็นแบบไหนเช่อนอย่างปีนี้นยโย<ช>บายเขาคือต้องเป็น e-Tag เท่านั้นถึงจะรถจอนได้อย่างปีแล้วที่เขาเรียกว่าชอบดีมีคืนเป็นกระดาษก็ได้เป็น e-Tag ก็ได้เง<ๆ>ี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขที่เราต้องศึกษาทำความเข้าใจฟังตรงนี้ก็อาจะจะทอ้อนิดนึงนะครับท้อตั้งแต่ต้อตั้งแต่การาแล้วเนี่ยพูดเรื่องอะไรนะภาษีหรอใช่ใช่ไม่ไหวแล้วเออไม่แต่แต่พี่จะบอกว่า ภาษีเป็นเรื่องยากนะครับวันนี้พูดกันพูดกันตรงไปตรงมาแบบว่าไม่ไม่แล้วก็ไม่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 อวยว่าแบบเฮ้ยเราทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายได้ไม่ไม่ง่ายภาษีเป็นเรื่องยากแต่ว่าปัญหามันคือมันจะมีสโคปที่เราต้องเข้าใจค่ะอย่างน้อยคืออย่างเช่นเรารู้ว่าเรามีรายได้อะไรอ่าเราต้องยื่นยังไงเราต้องทําแบบไหนคือเอาแค่สโคปนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาหาความรู้หาคําตอบเพิ่มเติมพี่พูดแบบนี้อีกเรื่องนึงเหมือนกันกว่านี้ความเห็นส่วนตัวมากๆในการทํางานคือคือคนชอบมองว่าการไม่เสียภาษีหรือการการโกงภาษีได้เป็นเเรืื่่อองงก อ่ามันมี m i n d s e ตนี้นะซึ่งถามว่าจะคิดแบบนั้นผิดไหมก็อาจจะไม่ผิดแต่พอมันคิดแบบนั้นเยอะอ่ะมันทําให้การศึกษาภาษีที่ถูกต้องอ่ะมันน้อยลงไปอีกแล้วมันก็บิดเบี้ยวไปด้วยใช่เมื่อบิดเบี้ยวบอ่าทำงี้สิอ่าสมมติแบบพี่ถามแบบเฮ้ยกูเปิดร้านอาหารกูทําไงวะ,ะเพื่อนมาแนะนํามึงรับเงินสดไม่ต้องเสียภาษีสบาดอ่าอ่าแล้วมึงก็ต้องอแจ้งใครเก็บก็มาแล้ววันหนึ่งเมื่อเก็บเก็บเก็บเงินใครจะไปรู้แต่เราเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเราไม่บอเฮ้ย๋อจริงจรเงินสดแม่งก็ต้องเสียภาษีวะอะไรเงี้ยเราไม เราก็ทําตามที่เราได้รับคำแนะนําค<ฆ>่ะซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ไตั้งใจก็ได้นะเออแต่มันจะเป็นแบบนั้นอืมอืก็เลยก็เลยเป็นปัญหาที่มาที่ไปครับที่ที่พี่คิดว่ามันต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือเห็นความสําคัญของเรื่องนี้จริงๆซึ่งพอบอกให้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ก็จะต้องมีคนที่รู้สึกว่าไม่อยากเห็นซึ่งเข้าใจได้นะว่าต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าเข้าใจได้แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันผิดแต่ว่าปัญหามันคือเมื่อเมื่อโดนโทษ ของภาษีเช่นคุณเสียไม่ครบคุณโดนสมพาร,รประเมินหรือเห็นข่าวที่เขาประเมินเป็นล้านๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่คุณจะเสียมากกว่าที่คุณยอมเสียเวลาตอนแรกมาศึกษาค่ะก็ต้องยอมรับเนะว่าเรื่องภาษียังไงก็ไม่มีทางเป็นเรื่องง่ายแต่แค่อทองานท,ทำงานมาไม่เค<ร>ย<า>เ,เรื่องเลยพยายามเข้าใจมันมากขึ้นหน่อยเออมัน,มนไม่แต่แต่ถ้าพูดแบบพูดในอีกมุมหนึ่งคือมันมีเรื่องยากๆที่คนพยายามทำความเข้าใจได้เหมือนกันเียงแต่ว่าภาษีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่อยากทำความเข้าใจ มันก็เลยทาให้รู้สึกว่าพอไม่อยากทําความเข้าใจแล้วมันยากถอยพักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยหาคนมาทําให้ดีกว่าหรือไม่ก็อะไรแบบนี้ครับค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องภาษีย้อนหลังเนาะคือจริงๆแล้วอะเราเราไม่เก็ตว่าแบบภาษีย้อนหลังมันมันโหดกับเราขนาดไหนถ้าสมมติว่าเราเลี่ยงการจ่ายรเราจ่ายไม่ครบหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาตัวอย่างความน่ากลัวกันครับเล่าเล่าแบบนี้ว่าสมมุติว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เก่งเก่งจัดเลยนะทํางานได้รายได้ดีเลยเอาปีนึงได้สักเท่าไหร่ดีเก่งจัดของฟรีแลนซ์สมมติสักล้านหนึ่ง อล้านหนึ่งปั๊บรายได้หนึ่งร้านเนี่ยถ้าเราไม่ยื่นภาษีเลยแปลว่าเราก็ไม่เสียภาษีสักบาทพอเราไม่ยื่นอันนี้คือหนีเนาะแต่ทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดสัมภาระมาเจอว่าเฮ้ยอ้าวตอนนี้มีรายได้ล้านหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะให้ไปยื่นภาษีเพิ่มยื่นภาษีเพิ่มเสร็จล้านหนึ่งเนี่ยคำนวณภาษีออกมาว่าเสียเท่าไหร่คิดแบบไวไวโอ้ไม่ได้เตรียมตัวเลขมาด้วยคิดแบบไวๆก็น่าจะหลักหลายหมื่นหลักหลายหมื่นเนี่ยเป็นภาษีต้องเสียแต่เนี้ยภาษีต้องเสียเนี่ยมันไม มันจะมีบทลงโทษที่เมื่อกี้เล่าเช่นทําผิดไม่ยื่นแบบจ่ายค่าปรับอ่ะถ้าเป็นภาษีบุคคลอ่ะภาษีเงินได้นี่ค่าปรับหน้ารักสองร้อยไม่เป็นไรอ่านรู้สึกเฉยๆฉ0สองร้อยภาษีอีกหลักหมื่นเมื่อกี้เนาะแต่ว่ามันจะมีสิ่งเรียกว่าเงินเพิ่มคือดอกเบีย้ยดอกเบียเบ้ยนะครับคิดในอัตราหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตต่อเดือนอนั่นคือนับจากวันที่ต้องยื่นภาษีเช่นอันนี้มันเป็นความผิดปีหกห้าพี่ต้องยื่นตอนประมาณเดือนสามก็คือมีนา <S <S หกหกแล้วสรรพากรมาเจอพีอ่มีนาหกเจ็ดนั้นพี่โดนดอกเบี้ยสิบแปด อันนี้ใครนะมื่นมืน่นกว่านี้ก็จะบวกอีกมื่นมื่นเข้าไปอีกหน่อยออ,อันนี้คือคือความโหดร้ายของภาษีเงินได้ประจระมานี้ไม่ไม่ค่อยรุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดพี่หลบเลี่ยงพี่มีปัญหาเนี่ยเขาจะมีอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าเบีย้ยปรับ <c oughs> เบีย้ยปรับก็คือคิดจากความผิดก็คือที่จะยอดภาษี แต่เบี้ยปรับของภาษีบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอคือส่วนใหญ่สม,มรชชกรมาตรวจเจอก็ให้ไปยื่นเองเพราะจะได้ลดประเด็นความผิดแบบนี้ทีนี้ขอขยายความมาอีกนิดหนึงน่งเพื่อให้ให้น่ากลัวสุดหลายคนบอกอฟังร้านนึงเสียไม่กี่หมื่นไม่น่ากลัวเอาน่ากลัวสุดเมื่อคุณมีรา,ายได้เยอะขึ้นนะมันจะมีภาษีอีกตัวหนึ่งมาเกี่ยวกับเราคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็คือถ้าเกิดคุณมีรายได้เกินล้านแปดเมื่อไหร่คุณจะโดนสิ่งที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบทแบทเนี่ยไม่สนอะไรเลยสมมติเปลี่ยนจากคนเมื่อกีี้้้้้ลาาาาานนนนนนนึึเเเะขขยยัับมปป็๊่ ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแบบมันจะคิดจากยอดที่เกินล้านแปเป็นต้นไปค่ะ <c oughs> โดยไม่สนอะไรเลยดังนั้นวันที่พี่เกินล้านแปดปั๊บในปีนั้นสมมติพี่เกินล้านแปดเดือนตุลาแล้วหลังจากนั้นยอดยอดรายได้พี่ทั้งหมดจะถูกคิดแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ันดี <c oughs> เออ,อคิดแบบนี้ไม่มีการคัดออฟนะไม่ได้บอกว่าสมมติในสมมติถ้าปีไหนปีไหนก็ตามพี่ปีนั้นพี่จะมีรายได้เกินล้านแปดเชน่นอย่างเเมื่อกี้เกินล้านแปดเดือนตุลาตั้งแต่พฤทจีเป็นต้นไปรายได้ของพี่ต้องถูกคิดแบบเจ <c oughs> ็ด,บบจด,ดเปอร์เซ ทีนี้สมมุติว่าเกินไปถึงถึงสามล้านสามมากรมาเจอเนาะอีกล้านสองพี่จะเสียแวตก็คือเอาเจ็ดเปอร์เซ็นต์คุณล้านสองคือแปดหมื่นสี่เริ่มตัวเลขหน่ากลัวขึ้นมาแวตแปดหมื่นสี่ไม่พอสามมากรเนี่ยเขาบอกว่าแวตเนี่ยความผิดมันจะเป็นความผิดรุนแรงภาษีเงินได้เมื่อกี้มันจะมีแค่เงินเพิ่ม<ะ>แต่ถ้าเป็นแวตเนี่ยมันจะมีเบีย้ยปรับเบีย้ยปรับถูกสุดที่คุณจะโดนคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือล้านสองเมื่อกี้ใช่ไหมโดนเป็นแปดแปดหมื่นสี่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแปดหมื่นสี่ก แสนไม่พอไอเงินเพิ่มเมื่อกี้ที่ภาษีเงินได้มีไอหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์่อเดือนโดนด้วยแปลว่าเข้าๆนี่คือเหมือนสีเด้งเลยนะใช่ก็คือโดนโดนหมดเลยซึ่งซึ่งโทษของมันไปสูงสุดได้คือเบี้ยปรับสองเท่าเงินเพิ่มหนึ่งเท่าความหมายคือสมมติเท่าภาษีหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านไม่จ่ายภาษีต้องจ่ายล้านหนึ่งบวกเบี้ยปรับอีกสองเท่าคืออีกสองล้านแล้วบวกเงินเพิ่มอีกอีกหนึ่งล้านสูงสุดคือสี่ล้านมันมันพาไปถึงสุดนั้นซึ่งคนส่วนใหญ่ที่รเราเห็นข่าวครับว่าเขาโดนภาษีย้อนหลัง่ ภาษีเงินได้ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงค่ะแต่จะไปแรงของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแหวอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนทํางานในแบบพวกฟรีแลนซ์พวกขายของออนไลน์ไม่รู้แล้วพอพอมารูอีกทีคือมันรายได้เยอะมากอ่ะเออแล้วรายได้ที่ว่าไม่ได้หักต้นทุนไม่ได้หักอะไรนะรายได้เน็ตรายได้รายได้ก่อนเลยอ่ะก่อนหักทุกอย่างอืมก็เลยหนักหนักจริงหนักจริงเนี่ยน่ากลัว หนักจริงตอนแรกคิดว่าเอออย่างตอนแรกพอบอกว่าเออสองร้อยอ่ะอย่างพมก็ดูมนก็ดูน่แต่ไม่ได้คิดว่าตัวจะจ่ายสิ่งนั้นนะไม่จ่ายไม่เอาแต่แต่แบบตอนแรกว่ามันก็ดูแบบไม่ค่อยเยอะแต่ว่าอันนี้มันก็คูณไปเยอะเหมือนกันใช่คือภาษีเงินได้มันไม่ค่อยเยอะแต่มันจะไปโดนเรื่องของแวดเมื่อมีรายได้เยอะถึงจุดหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเมื่อกี้ภาษีเงินได้เยอะไหมก็หลักหมื่นนะถ้าเกิดแบบคุณไม่ได้วางแพ้ลดหย่อนไม่ได้อะไรเลยมันก็โดนประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าบทลงโทษมันยังไม่ลงและรุนแรงเท่ากับแวด เงินทางที่ดีก็คือทําให้ถูกแล้วก็ยืนให้จบทางที่ดีคือทางที่ดีสุดท้ายต้องกลับมารู้ว่ารายได้ตัวเองอะเท่าไหร่อมันก็คือกลับไปตอนแรกเนาะที่ว่าเราประเมินตัวเองตั้งแต่แรกเลยใช่ครับโอเคสุดท้ายเราก็แบบยังยังเหมือนที่เราบอกกันเนาะว่าภาษีเป็นเรื่องสําคัญแต่ก็เป็นเรื่องยากที่มันควรจะง่ายได้แล้วแต่มันอาจจะยากสําหรับใครหลายคนอยู่ดีวิธีการที่แบบเขาจะเข้าถึงได้ง่ายๆเนี่ยเราทําอะไรยังไงได้บ้างก่อนค่ะก็ง่ายสุดเลยก็คือถ้าใจถึงก็เดินไปหาสมรภามิ เขาหาสัมการ์ในละแวกพื้นที่ที่เราอยู่เขาจะมีสัมพารพื้นที่อยู่แล้วก็ถือไปเลยบอกพี่หนูมีรายได้แบบนี้หรือผมมีรายได้แบบนี้ฮะช่วยหน่อยยังไงดีจัดการให้ผมหน่อยบางทีอะเอาจริงนะอ่านอ่านในเน็ตหรืออ่านในความความรู้ทั่วไปอะอย่างที่ยังน่ากลัวกว่าไปหาสัมการโดยตรงหนอเออเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแนะนําแนะนําว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็จบเขาอาจจะแบบเออไปทำตรงนี้มาให้ถูกไปแล้วจบ เออแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะปวดใช้วิจารณญาณคือก็อาจจะเจอสามประกรที่ดุดันก็ได้นะเอออันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ในมุมกฎหมายเล่าแบบนี้เพื่อให้สบายใจคือในมุมกฎหมายเนี่ยเวลาคนบอกว่ากลัวไปสามประกรเพราะว่ากลัวเข้าไปปั๊บเขาจะตรวจย้อนหลังอ่ะใช่อ่ะเพราะกฎหมายมมนมีภาษีย้อนหลังแต่ถ้ามองในมุมของการเป็นมนุษย์แล้วกันคือสมมุติว่าถ้าเราไปสามประกรนะหมุดอิงไปสามประกรคนมันเดินเข้ามาเสียภาษีถูกต้องอ่ะอิงจะแบบมึงมากูรวบมึงหมดเลยมามึงไหนเอาอะไรได้ทั้งปีมาเด้ปีก่อนปีห้าปีย้อนหลังมามึง มันทำไม่ได้รู้ออกปะคือใ,ในหลักของมนุษย์อ่ะคือกฎหมายมันใช่แหละแต่ในหลักของมนุษย์มันทาไม่ได้แต่ในทางกลับกันถ้าพี่เป็นสามก,กรถ้าอาะถ้าอิงเป็นสามัญก,กรแล้วเจอไอ้ไอ้คนคนหนึ่งที่แบบร้านแถวบ้านแม่งรวยชิบหายเลยแล้วดูท่ามันไม่เสียภาษีแล้วอิงมาตรวจแล้วเจออิงจะอยากประเมินมันมากกว่าอเพราะรู้ว่าคนนี้ทำไม่ถูกอันนี้มองในแง่ในแง่มนุษย์นะไม่ได้บอกว่าสามก,กรถูกหรือผิดนะ<ช>แต่มองในแง่มนุษย์คือเวลาคนที่เข้าไปถูกต้องแล้วแบบอยากจะทําไม่ถูกอ่ะพี่ว่ามันมีมันมีควาามมเเหห็็นนนนอกกใจัประณึง เออเพราะว่าถ้าเกิดเขาทําแบบนั้นกับผู้เสียภาษีอะ <Okay. S 2> ใครจะเสียใครจะอยากเสียภาษีถูกต้องอืถ้าแบบเข้าไปหาสรรพารโดนลวบตลอดเลยเนี้ย <c oughs> พี่พี่คนนี้เข้าไปหาสรรพารแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยครับ <c oughs> ล้มละลายทั้งบ้านเนี้ยเขาก็คงไม่มีใครเข้าหาไงมันเป็นหน้า<ๆ>ที่ของหน่วยงานแล้วและถ้ามองกลับกันอันนี้พูดแบบทิ้งท้ายเลยฮะคือเราเสียภาษีเนาะค <c oughs> ่าราชการทุกคนเนี่ยก็แน่นอนก็ใช้เงินภาษีดังนั้นการบริการประชาชนในส่วนเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่เขาควรทําอยู่แล้ว นั้นแค่เราก้าพอที่จะเข้าไปก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะฉะนั้นเราอย่ากลกัวกันไปกกสัมผัสเหมือน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 ที่บอกอยากย่า่พูดอย่าพูดว่าอยากลัวสัมภาร์เหมือนมันก็พูดเหมือนอยากลักว,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 วผีมันข้ามไม่ได้แต่ข่มใจไว้นิดน,นึงแล้วก็พยายามเข้าไป ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นแล้วเราต้องการให้เขาช่วยซึ่งเขาช่วยเราได้ใช่ใช่ใช่เงินอย่างเมื่อกี้พี่หนอมพูดว่าภาษีมันเป็นเรื่องแบบสําคัญเนาะงั้นทั้งหมดเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับวิชาภาษีกับมันยังไงดีคะเราให้ความสำคัญกับมันยังไงดีอันดับแรกตั้งต้นก่อนว่าภาษีเป็นเป็นสิ่งเราต้องจ่ายอยู่แล้วค่ะอืมเป็นเป็นหน้าที่ที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วใช้คํานี้ก่อนเนาะพอเป็นหน้าที่ปั๊บหน้าที่เนี้ยมันเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะจ่ายให้ถูกต้องทํายังไงถามว่าทาไมต้องตั้งทงว่าเป็นหน้้าาที่่จจะยถูกตอง เพราะว่าถ้าไม่ตั้งธงแบบนี้แล้วพยายามจะหลบเลี่ยงเวลามีปัญหาคุณรับผิดชอบเอง mm hmm. เวลาคุณต้องเสียเงินนะ่เาพราะเราทำผิดเรื่องภาษีเนี่ยคนไม่ค่อยรู้ว่าเวลาทำภาษีผิดเนี่ยมันไม่ได้โดนแค่ภาษีมันโดนแบบพวกแบบบทลงโทษแบบมีค่าปราบับมีดอกเบีย้ยครับเรียกว่าเงินเพิ่มเนี่ยมันไปได้สูงสุดสี่เท่าของเงินที่คุณจ่ายอเออสมมุติคุณไม่คุณหลบภาษีไปร้อยหนึ่งเนี่ยสุดท้ายคุณต้องเสียสี่ร้อยอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่ว่ามันมีสิทธิที่คุณอาจจะโดน S <S ดังนั้นมันก็อาจจะต้องระวังว่าโอเคมันเป็นหน้าที่มันต้องศึกษาพีนีพอศึกษาปั๊บเนี่ยลองอิงว่ามันจะศึกษาไงให้ให้ง่ายขึ้นให้คำความเข้าใจง่ายขึ้นก็คือจํากัดหรือสโคบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเราค่อ่าบางเรื่องเราอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้อืมเช่นอา่าวันนี้เราทางานเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เรามีรายได้อะไรอะ่ะเราก็มีรายได้จากการรับทํางานเขาจ่ายให้เราเวลาเขาจ่ายให้เราเขาจ่ายเงินให้เราเขาจ่ายไม่เต็มเพราะอะไรเขาเขาหักภาษีใช่ไหมเฮ้ยนันแปลว่าต้องยื่นภาษีป๋ะเฮ้ยนั้นแปลว่าเราต้องเก็บ ไอหลักฐานนี้เปล่าเพราะเขาหักเราไว้อ่ะอ่าอันนี้คืออาจจะต้องเริ่มแบบนี้หรือว่านี่เราขายของออนไลน์เราแบบขายของในแพลตฟอร์มต่างๆเราเริ่มขายของขายของมีเงินดีวะนั้นแปลว่ารายได้ตรงเนี้ยมันควรจะต้องเสียภาษีเปล่าเออถูกมั้มันม,ม,ม,มันมีรายได้จากการทํางานไงคนทํางานมีรายได้ต้องเสียภาษีถามว่าเอา้าขายของจะต้องเสียภาษีเหรอเอา้าคนที่เขาขายกันทั่วไปเขาก็เสียกันเนาะดังนั้นมันก็มันก็แปลไปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียก็สโคบในความรู้ประมาณนั้นก่อนค่ะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาไป แรกๆมันยากอยู่แล้วอืคำแนะนําก็คือฟังซ้ําๆหาหาความรู้จริงๆความคําแนะนําคือแบบเรื่องยากๆให้ทําซ้าๆอืมอย่าหดใจใช่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นคาแนะนําเลยแล้วแล้วเดี๋ยวเ๋ยวมันจะมันจะมีการต่อความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเองประมาณหนึ่งหาความรู้เยอะๆฟังซ้ําๆอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเหมือนให้กำลังใจยังไงไม่รู้เลยแต่แต่ต้องให้กำลังใจในการศึกษาครับให้กำลังใจจริงเพราะว่า อิงเชิญเลยแบบอยากอิงก็เป็นหนึ่งคนที่แบบจริงๆรู้ตัวว่าต้องทําภาษีแต่แบบตั้งแต่ต้นปีอ่ะแต่เราก็ผัดผ่อนมารู้สึกว่ารเรากจริงๆเราเคยทำนะแต่เราแบบเราก็ลืมไปแล้วเราต้องมานั่งเริ่มอ่านใหม่ทั้งหมดเราต้องไปขอใบใหม่เราต้องแบบทําหลายอย่างรู้สึกมันความมันยุ่งยากอ่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าแค่ว่าเข้าใจง่ายหรือไม่ง่ายแต่ความยุ่งยากในการทําก็มีส่วนถูกต้องใช่เลยถ้าอิงพูดมาแบบเนี้ยพี่เลยพี่เลยให้ใส่ใจอีกเรื่องหนึ่งคือบางทีเราอาจต้องทําทันทีเลยหมายความว่าเช่นได้เงินมาปั๊บ จดเลยนี่รายได้ฉันค<ฆ>่ะอ่าหรือเริ่มจากการเซตไปเลยว่าโอเคฉันจะจัดก,การเงินง่ายๆเนาะเงินเข้าบัญชีฉันเปิดบัญชีกับแบงก์เนี้ยวันที่หนึ่งตึง้งเงินเข้าบัญชีนี้ทุกรายการคือรายได้ถ้าฉันจะใช้ฉันเปิดอีกแบงก์หนึ่งไว้ฉันโอนออก<ฆ>บัญชีนี้ใช้ใช้ส่วนตัวงั้น<ฆ>เงินที่เข้ามาทั้งหมดยอดรายได้ฉันเนี่ยเข้ามาในบัญชีนี้ทั้งหมดฉันรู้แล้วเนี่ยคือยอดรายได้หน้าที่ฉันคือไปตามหามาว่ามันคืออะไรวะอืออาจจะต้องพยายามใส่ไว้ในเรื่องราวชีวิตแต่ละวัน เออที่ที่มันเกิดเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้มีรายได้ครับอาจจะง่ายขึ้น อันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แค่แผนการวางแบบเรื่องภาษีโดนยวนะมันเป็นแผนการเก็บอมได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ใช่ใช่ม,<ะ>มันเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องเงินเนะี่ยคนส่วนใหญ่ชอบสนใจว่าหาเงินยังไงให้ได้เยอะๆใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วไอ้พวกการอุดรดั่วพวกนี้มันช่วยได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วมันทําให้เราละเอียดขึ้นสุดท้ายแล้วอยากจะให้พี่หนอมฝากข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้ทุกคน,นค่อยค่ะจริงๆก็ภาษีเนี่ยมันเป็นกฎหมายครับกฎหมายมันค่อนข้างยากในการตีความความหมายก็คือว่าเวลาเราอ่านกฎหมายอาจจะไม่เข้าใจดังนั้ เพิิมตมตแน่นอนในในตลาดก็จะมีคนที่ให้ความรู้เรื่องภาษีเยอะแยะเต็มไปหมดก็ลองศึกษาหาความรู้ฟังใครแล้วถูกใจก็ติดตามเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็ฝากมาติดตามแทากน้องหน่อยครับฝากไว้หน่อยนิดเดีวครับ แปในี่พอแล้วในทุกโซเชียลที่คุณดูอยู่นะครับแท็กบางหนอมนะครับ T A X B U G N O M S คฝั่งนเดียวครับอันนี้ขอบคุณหนอมมากค่ะขอบคุณมากเลยที่มาแชร์แล้วก็มาอธิบายเรื่องภาษีคิดว่าน่าจะเข้าใจกันได้เยอะขึ้นแล้วก็เห็นความสําคัญของมันขึ้นว่าถึงมันจะยากแต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญและยังไงเราก็เลี่ยงมันไม่ได้แน่นอนครับผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็อย่าลืมติดตามฟังอาแล้หรือยังนะคะได้ทุกช่องทางของ The Matter Podcast ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ